รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนที่มีสถานที่ตั้งริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาร่วมกิจกรรมจิตอาสาบิ๊กคลีนนิ่งพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในวันพุธที่2ตุลาคม2562เวลา 9:00 น.บริเวณเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562บริเวณสวนสันติชัยปราการถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสามารถติดต่อร่วมกิจกรรมได้ที่ศูนย์ประสานงานจิตอาสาเขตพระนครหมายเลขโทรศัพท์02-2625041ร่วมการแสดงพลังจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน